ถูกหัวหน้าใช้ให้เอาของไปให้น้องผีเสื้ออีกแล้วชอบเขาแล้วทำไมไม่เอาไปให้เองล่ะใช้เราทุกทีนั่นมันเจ้ากระต่ายนี่นะทำไมวิ่งมาหาเราแบบนั้นรู้ว่าจะมากินบาร์บีคิวนี่ไม่ได้นะฉันต้องเอาไปให้น้องผีเสื้อยายอย่าตามมานะเจ้ากระต่ายไม่นะเหลือไปคิดว่าบาร์บีคิวจะตกพื้นซะแล้วเว้ยไม่นะไม่ห้ามมากินบาร์บีคิวนะเจ้ากระต่ายเอ้าเป็นอะไรน่ะจะวิ่งหนีฉันทำไมอ้าวนี่นายไม่ได้จะมาแย่งเนื้อบาร์บีคิวจากฉันหรอกระต่ายเขากินเบอร์รี่กินแครอทตั้งห้าใครจะอยากไปกินเนื้อนายแบโอ้เอ้ยแล้วก็ไม่บอกวิ่งซะเหนื่อยเลยเราต้องเอาอะไรไปอีกเอานี่ไปด้วยอ้าวน้องๆครับสวัสดีครับโอ้วันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสัตว์ต่างๆในป่ากันน้องๆรู้ไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีวิธีจำแนกสัตว์ได้หลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ข้าจะพาน้องๆไปจำแนกสัตว์จากวิธีนี้ครับนี่เลยจากวิถีการกินของพวกมันครับเอ๊ะแต่ว่าเราจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ข้าวเฉลยให้นะครับหลังจากที่ไปฟังคำถามจากเพื่อนๆทั้งบ้านเหล่านี้ครับอยากทราบว่าทำไมสัตว์บางชนิดถึงกินแต่พืชบางชนิดกินแต่เนื้อคะเราที่กินทั้งเนื้อแล้วก็พืชเรียกว่าอะไรสัตว์ที่กินเนื้อจะเปลี่ยนมากินพืชได้ไหมโอ้มีทั้งคำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับถ้างั้นอย่ารอช้าครับเนี่ยของพี่ข้าวอ่ะก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราบุกเข้าไปในป่าไปดูสัตว์ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงดีกว่าครับไปกันเลยอ้าวเป็นไงครับเรามาอยู่ที่ทุ่งหญ้าแล้วครับน้องๆเดิมทีนะครับเราจะจำแนกสัตว์ออกเป็น3กลุ่มตามวิธีการกินได้เป็นสัตว์ที่กินพืชสัตว์ที่กินเนื้อแล้วก็สัตว์ที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อนะครับอ้าวเจอตัวแรกแล้วครับโอ้โหเป็นเจ้าสิงโตครับน้องๆโชคดีมากเลยอ่ะเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ในปากด้วยกำลังกินอย่างอร่อยเลยอ่ะครับโอ้โหเห็นขนาดนี้คงไม่ต้องเดาแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าสิงโตเนี่ยนะครับเป็นสัตว์กินเนื้อครับน้องๆเจ้าสัตว์กินเนื้อเนี่ยนะครับร่างกายของมันเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้มันกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักครับหรือว่าอาจจะกินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับในกลุ่มนี้แหละครับก็มีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นสิงโตเสือหมาป่าไฮยีน่าจระเข้รวมไปถึงงูเหลือมครับไงล่ะไม่เคยเห็นสัตว์เหล่านี้กินพวกพืชหรือว่าหญ้าเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะครับร่างกายของมันเนี่ยต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนในปริมาณที่สูงมากๆเลยแหละครับซึ่งก็พบเจอในเนื้อสัตว์นั่นเองยังไงล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดูให้ดีนะครับอวัยวะภายนอกของมันเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นสัตว์กินเนื้อโดยเฉพาะเลยครับอย่างแรกนะฮะเห็นไหมครับที่ฟันของมันนี่โอ้โหฟันหน้ากับฟันเขี้ยวของมันเนี่ยแหลมคมมากๆเลยครับน้องๆเพื่อใช้ในการกัดแล้วก็ฉีกเนื้อสัตว์นั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าดูที่เท้าของมันเนี่ยจะเจอกรงเล็บที่แหลมคมด้วยครับเพื่อใช้ในการตะปบแล้วก็ล่าเหยื่อนั่นเองครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะไม่มีรูขุมขนครับเวลาอากาศร้อนๆแบบนี้เจ้าสิงโตนะมันถึงต้องแลบลิ้นออกมาเพื่อที่จะระบายความร้อนนั่นเองครับแล้วอวัยวะภายในของสัตว์กินเนื้อเนี่ยครับก็ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อให้เหมาะสมกับการกินเนื้อด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับน้องๆในปากของมันนี่นะครับจะมีความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงครับเพื่อทำให้เวลาเคี้ยวพวกเนื้อเนี่ยครับมันก็จะทำให้อ่อนนุ่มแล้วก็ย่อยง่ายครับ
ท่านั้นยังไม่พอครับในกระเพาะอาหารของมันนะครับก็จะมีกรดเกลือที่มีความเข้มข้นที่สูงมากๆครับเพื่อใช้ในการย่อยพวกกล้ามเนื้อกระดูกรวมไปถึงสัตว์ที่มีลักษณะโครงร่างแข็งๆเนี่ยครับก็จะย่อยได้สบายบรือเลยฮะลำไส้ของสัตว์กินเนื้อนะครับจะมีความยาวเพียงแค่ประมาณ3เท่าของความยาวลำตัวมันเองครับน้องๆเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปนี่นะครับมันเน่าเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินอาหารน่ะจึงทำให้ไม่ยาวจนเกินไปครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะถูกขับถ่ายออกมาเร็วมากเลยล่ะครับเอ้าเจ้าสิงโตไปแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวหาตัวอื่นต่อดีกว่าเจอเจ้ากวางครับน้องๆโอ้มันกำลังกินยอดต้นเชอรี่อยู่เลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยครับดูดิโอ้เห็นแบบนี้ครับก็รู้เลยใช่ไหมว่ากวางเนี่ยนะครับเป็นสัตว์กินพืชครับน้องๆเนี่ยดูสิลักษณะภายนอกของกวางเนี่ยมันแตกต่างจากสัตว์กินเนื้ออย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วสัตว์กินพืชเนี่ยเขายังมีอีกหลายตัวที่น้องๆคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโคอาล่าแกะควายรวมไปถึงยีราฟแล้วก็ม้าลายด้วยล่ะครับที่เป็นขวัญใจของน้องๆหลายๆคนนะครับดูจากลักษณะภายนอกนี่นะครับโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรที่ถูกสร้างมาคือเป็นผู้ล่าหรือว่าให้เป็นสัตว์กินเนื้อเลยครับอย่างฟันของเจ้ากวางนี่นะครับฟันหน้ากับฟันเขี้ยวเนี่ยก็ไม่ได้แหลมคมนะครับแต่เจ้ากวางเนี่ยจะมีฟันกรามที่มีลักษณะเรียบฮะเพื่อใช้ในการย่อยแล้วก็บดพวกพืชที่มันกินเข้าไปนะครับเจ้ากวางเนี่ยถ้าดูที่เท้าของมันนะครับมันก็ไม่มีเล็บที่มีความแหลมคมเหมือนสิงโตครับน้องๆแล้วมันก็ยังมีรูขุมขนนะครับเพื่อใช้ในการระบายความร้อนซึ่งแตกต่างจากสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่ด้วยครับอวัยวะภายในก็แตกต่างกันนะครับเจ้ากวางเนี่ยในปากของมันน่ะจะมีความเป็นด่างครับเพราะว่ามีเอนไซม์ไทยาลีนอยู่ค่อนข้างเยอะครับใช้ในการย่อยพวกเมล็ดพืชฮะส่วนกระเพาะอาหารของกวางนะครับก็มีความเป็นกรดที่เข้มข้นน้อยกว่ากรดในกระเพาะอาหารของสัตว์กินเนื้ออยู่เกือบ20เท่าเลยล่ะครับน้องๆและที่สำคัญนะครับโหขนาดลำไส้ของเจ้ากวางเนี่ยนะครับมันยาวมากเลยครับเรียกว่ายาวกว่าลำตัวมันเยอะเลยแหละครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพืชที่กินเข้าไปนะครับมันเน่าเสียช้ากว่าพวกเนื้อสัตว์ครับเพราะฉะนั้นทางเดินอาหารถึงทำไว้ยาวๆฮะเพื่อที่ทำให้อาหารเนี่ยอยู่ในร่างกายของมันได้นานเป็นพิเศษนะครับน่ารักที่สุดเลยมาถึงสัตว์ประเภทต่อมาครับประเภทที่3ฮะก็คือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็กินได้ทั้งเนื้อครับอยู่ไหนนะไม่เจอสักทีเลยจริงๆไม่ต้องส่องที่ไหนไกลครับนี่ครับก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยเองครับที่เป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อครับแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆในกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่น้องๆคุ้นเคยฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลิงเจ้าหนูเจ้าหมูครับแล้วน้องๆสังเกตให้ดีนะครับว่าสัตว์ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างสัตว์กินเนื้อแล้วก็สัตว์กินพืชนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือฟันของเราเนี่ยนะครับเราจะมีฟันหน้าไว้สำหรับกัดฟันเขี้ยวแหลมคมนะครับไว้สำหรับฉีกเนื้อสัตว์นั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีฟันกรามหน้าแล้วก็ฟันกรามหลังที่กว้างมากๆนะครับเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์นั่นเองครับและถ้าสังเกตที่เล็บของเรานี่นะครับก็จะเห็นว่าเล็บของเราเนี่ยมีความคมก็จริงนะครับพอที่จะจิกหรือว่าข่วนได้ครับแต่ก็ไม่ได้คมมากพอที่จะใช้ในการตะครุบเหยื่อแล้วก็ล่าเหยื่อนะครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรูขุมขนด้วยครับใช้ในการระบายความร้อนเช่นเดียวกับสัตว์กินพืชครับเข้าไปดูภายในบ้างครับปากของสัตว์ประเภทนี้นะครับจะมีความเป็นด่างครับเพราะว่ามีเอนไซม์ไทยาลีนอยู่เยอะฮะส่วนกระเพาะอาหารของสัตว์กลุ่มนี้นะครับก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆครับน้องๆและลำไส้ของสัตว์กลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่ายาวมากๆครับแต่ถ้าเทียบกับสัตว์กินพืชแล้วก็ถือว่าสั้นกว่ามากครับเพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะกินเนื้อสัตว์นั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบระหว่างสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อแล้วก็ขนาดลำไส้ของสัตว์กลุ่มนี้ถือว่ามีความยาวอยู่กลางๆนั่นเองครับ
ป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ความรู้ไปเพียบเลยใช่ไหมมาท่องป่าแบบพี่ข้าวเนี่ยต่อไปนะครับลองสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเราดูนะครับว่าเจ้าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกจัดอยู่ในประเภทไหนกันนะมาทายกันหน่อยสิสัตว์ในภาพใดไม่ได้เป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อคำตอบก็คือภาพที่2นั่นเองภาพที่2เป็นภาพของกวางน้ำแม้ว่ามันจะมีเขี้ยวงอกออกมาแต่มันก็ยังเหมือนกวางทั่วๆไปที่เป็นสัตว์กินพืชกวางน้ำตัวเมียจะมีเขี้ยวเล็กสั้นส่วนตัวผู้จะมีเขี้ยวยาวออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขี้ยวของมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเขาใช้ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตหรือคู่ครองส่วนแมวน้ำกับเพนกวินเห็นน่ารักแบบนี้อย่าให้อ้าปากเชี่ยวเพราะจะเห็นเขี้ยวคมๆที่เอาไว้ล่าเหยื่อของแมวน้ำซ่อนอยู่และในปากแหลมๆของเพนกวินที่บริเวณลิ้นก็จะมีตุ่มแหลมเป็นแผงสร้างจากเคราตินไว้เพื่อกินปลาเป็นๆ เต็มไปหมดเลยลัล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 ลัในป่าที่เราอยู่มีตัวอะไรให้ส่องดูบ้างนะไหนดูสิเจอตัวแรกแล้วนั่นมันเจ้ากระต่ายไม่มีกรงเล็บไม่มีเขี้ยวกินหญ้าด้วยแปลว่าเจ้ากระต่ายชอบกินผักผลไม้ติ๊งตองส่วนนั้นก็เจ้ากวางไม่มีกรงเล็บไม่มีเขี้ยวแล้วก็กินหญ้าด้วยแปลว่ากวางก็ชอบกินผักผลไม้เหมือนกันฮ่าอะไรเนี่ยเจอแต่สัตว์ชอบกินผักผลไม้ไม่อยากจะเจอพวกสัตว์ที่ชอบกินเนื้อเลยนะไม่มันเลยแล้วสัตว์ชอบกินเนื้อต้องเป็นยังไงล่ะส่วนมากก็ต้องมีเขี้ยวมีกรงเล็บแหลมๆไว้จับสัตว์ตัวอื่นกินยังไงล่ะแบบนี้หรือเปล่าฮะเฮ้ยลายนายมีกรงเล็บไหมมีเขี้ยวแหลมๆด้วยนะเนี่ยเฮ้ยถูกต้องว้าสิงโตไม่ต้องส่องก็รู้แล้วว่าชอบกินเนื้ออย่าทำฉันเลยเนื้อฉันมันไม่อร่อยหรอกนะช่วยด้วยโอ้ยนี่ไม่อยากดูแล้วเนื้อที่นายกำลังกินสีสวยน่ากินดีจังขอชิมหน่อยสิหมอได้สิเฮ้ยข้ามรั้วมาเลยเดี๋ยวหยุดนะครับพี่ยีราฟจะไปขอกินเนื้อของพวกสัตว์กินเนื้อมากินได้ยังไงกับเพราะของยีราฟกับสิงโตไม่เหมือนกันสักหน่อยบอกเฉยๆคงไม่เห็นภาพงั้นทำให้ดูเลยแล้วกันทาดาน้ำใสๆในบีกเกอร์ก็คือกรดเกลือด้านซ้ายคือบีกเกอร์ที่จำลองน้ำย่อยในกระเพาะของสัตว์กินเนื้อส่วนด้านขวาคือบีกเกอร์ที่จำลองน้ำย่อยในกระเพาะของสัตว์กินพืชและสัตว์กินทั้งพืชและเนื้ออย่างมนุษย์เราก็ใส่เนื้อวัวลงไปเลยทั้ง2บีกเกอร์อยากรู้จังจะเกิดอะไรขึ้นชั่วโมงผ่านไปเนื้อวัวในบีกเกอร์ที่จำลองกระเพาะของสัตว์กินเนื้อถูกย่อยจนเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วส่วนอีกบีกเกอร์สีเนื้อเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยชั่วโมงเนื้อวัวในบีกเกอร์ที่จำลองกระเพาะของสัตว์กินเนื้อถูกย่อยหายไปจนกรดเกลือเปลี่ยนเป็นสีดำปี๋ส่วนอีกบีกเกอร์
เส้นเนื้อเริ่มเปื่อยยุ่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองครับมารอดูกันสิว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนื้อในบิ๊กเกอร์ด้านขวาจะถูกย่อยหายไปหมดวันที่1วันที่2โอ้โหใช้เวลาตั้ง2วันเนื้อยังเปื่อยแค่นี้เองนะครับดีนะที่ร่างกายมีระบบขับถ่ายไม่อย่างนั้นเนื้อสัตว์คงรอย่อยอยู่ในท้องเราอีกหลายวันแน่ๆเลยย้อยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับธรรมชาติของร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างที่น้องๆได้รู้กันไปแล้วว่ากรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะของสัตว์กินเนื้อนั้นมีความเข้มข้นมากๆทำให้เนื้อสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วแต่กรดเกลือในกระเพาะของสัตว์กินพืชและสัตว์กินทั้งพืชและเนื้ออย่างมนุษย์เรานั้นมีกรดเกลือเจือจางน้อยกว่าสัตว์กินเนื้อถึง20เท่าทำให้ต้องใช้เวลาย่อยเนื้อสัตว์นานกว่าอย่างที่เห็นในการทดลองนั่นเองครับนอกจากนี้สัตว์กินพืชยังมีทางเดินอาหารที่ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อมากเป็นไปได้ว่าถ้าหากมันกินเนื้อที่เน่าเสียได้เร็วเข้าไปเนื้อสัตว์เหล่านั้นอาจจะหมักหมมก่อโรคมากในลำไส้และก่อโรคอื่นๆตามมาในที่สุดครับจังเลยอ่ะโอ้เป็นไงบ้างครับน้องๆไปเที่ยวป่าสนุกไหมบนโลกของเราเนี่ยยังมีสัตว์อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยล่ะครับยังมีสัตว์อีกหนึ่งตัวที่พี่ข้าวเนี่ยโหอยากจะเล่าให้น้องๆฟังมากๆเลยครับเพราะมันมีวิถีการกินที่น่าสนใจมากๆเป็นหมีที่มีสีขาวแล้วก็สีดำครับนั่นก็คือเจ้าแพนด้านั่นเองครับน้องๆหลายคนคุ้นเคยอย่างดีใช่ไหมว่าเจ้าแพนด้าเนี่ยมันกินไผ่เป็นอาหารแต่ลองสังเกตดูดีๆครับนี่เห็นฟันของมันไหมโอ้ฟันของแพนด้าเนี่ยมันคมมากๆเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อครับน้องๆแต่ด้วยวิวัฒนาการหรือว่ามีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อประมาณ2ล้านปีที่แล้วเจ้าแพนด้าเนี่ยก็เลยค่อยๆปรับตัวเองนะครับจนกลายมาเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลักในปัจจุบันนะครับโดยฟันเขี้ยวคมๆของแพนด้าเนี่ยนะครับก็ถูกใช้ในการกินไผ่ที่มีความแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยเส้นใยนั่นเองครับแต่กระเพาะของแพนด้าเนี่ยนะก็ยังคล้ายกับสัตว์กินเนื้ออยู่เจ้าแพนด้าเนี่ยก็เลยต้องกินไผ่ในปริมาณมากๆครับเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอแถมเจ้าแพนด้าเนี่ยยังต้องกินถั่วแล้วก็พืชอื่นๆอีกด้วยนะเพื่อให้ได้โปรตีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายครับโอ้เป็นยังไงบ้างล่ะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการกินของสัตว์ต่างๆที่พี่ข้าวมาเล่าให้น้องๆฟังในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมแล้วน้องๆคนไหนนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยากรู้คำตอบแล้วก็สามารถจะส่งคลิปมาให้พี่ข้าวทาง Facebook Fanpage รายการคิดวิทย์นะครับพี่ข้าวจะรีบไปหาคำตอบแล้วก็มาเล่าให้น้องๆฟังอย่างสนุกแบบนี้อีกแน่นอนครับฮ่า นั่นตัวอะไรเนี่ยนั่นสิครับหัวหน้าสีขาวขาวดำดำเหมือนม้าลายเลยอ่ะฮะไหนไหนเข้าไปดูใกล้ๆกันสิเฮ้ชึบเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเขี้ยวยาวขนาดนี้ต้องเป็นพวกที่ชอบกินเนื้อแน่ๆเลยนะหัวหน้าจะเข้าไปดีเหรอฮะมากันแล้วเหรอจ๊ะไอ้นี่แกเป็นตัวอะไรน่ะมีเขี้ยวยาวแต่กินไผ่ไม่ชอบกินเนื้อละเออฉันเป็นแพนด้าบรรพบุรุษของฉันชอบกินเนื้อแต่ตอนนี้พวกเราไม่กินแล้วไผ่อร่อยกว่าตั้งเยอะงอมงอมทำลายแล้วแหนไหนมาลองชิมหน่อยสิแกร์เจ็บปากทำไมมันแข็งแบบนี้ล่ะเนี่ยกินไปได้ไงเนี่ยฮะอ้าวเปลือกไผ่ก็ต้องแข็งสิกัดซะเต็มแรงก็ต้องเจ็บแบบนั้นแหละมันต้องปอกเปลือกก่อน